ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลโอเคต่อไปเรามารู้จักคำนี้กันศัพท์เซตนี่เรารู้จักอยู่แล้วอ่ะแยกทีละคำปึ๊บศัพท์แปลว่าไงศัพท์ในรากศัพท์ภาษาอังกฤษแบบประมาณว่ามันอยู่ภายใต้อะไรอย่างงี้เนาะเพราะนั้นหมายความว่าถ้าเซตหนึ่งจะไปเป็นศัพท์เซตของอีกเซตหนึ่งเช่นเซต A จะไปเป็นศัพท์เซตของเซต B หมายความว่าเซต A เนี่ยเป็นธาตุเป็นภายใต้เซต B หมายความว่าไงหมายความว่าถ้า A มีเลข1เลข2เลข3 A ต้องมาอยู่ภายใต้ B คือสมาชิกใน A เนี่ยจะต้องมีใน B ด้วยแต่ใน B จะมีอย่างอื่นอีกได้ไหมได้โอเคป่ะคือเราดูแค่นี้ดูแค่ว่าไอ้ที่ A มีอยู่อ่ะอยู่ภายใต้ B หรือเปล่าคือ B มีไหมถ้า B มีแบบนี้เราจะบอกว่า A เป็นสับเซตของ B ใช้สัญลักษณ์แบบนี้โอเคไหมโอเคนะถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยแบบความหมายภาษาไทยเนี่ยนะเราก็จะบอกว่าสมาชิกทุกตัวใน A เป็นสมาชิกของเซต B ด้วยแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเท่ากันถูกไหม A เป็นสับเซตของ B ไม่จำเป็นว่า A จะต้องเท่ากับ B อันนี้ไม่จำเป็นแต่ถ้าเป็นไงถ้า A เท่ากับ B คือเป็นเซตที่เท่ากันเลยยังไงมันก็ต้องเป็นสับเซตของกันและกันแน่ๆจริงไหมโอเคป่ะอันนี้และก่อนเนาะและ B เป็นสับเซตคือเป็นสับเซตของกันและกันได้เลยโอเคไหมอันนี้เครื่องหมายสับเซตดูให้ดีนะถ้าไม่เป็นสับเซตล่ะถ้าไม่เป็นสับเซตใหม่แหละคำว่าไม่ใช่ปะเราก็ดูง่ายๆเลยเช่นอันนี้ถ้าเราเขียน A เป็นสับเซตของ B แล้ว B เป็นสับเซตของ A ไหมทุกตัวใน B คือตั้งแต่1ถึง7เนี่ยมีอยู่ใน A ปะไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้น B ก็จะไม่เป็นสับเซตของ A นี่เลยแล้วก็ขีดสแลชเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมสัญลักษณ์มันจะมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันหมดไม่ได้แตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็น subset ใช้สัญลักษณ์นี้ถ้าไม่เป็นก็แค่ขีดสแลชเพิ่มโอเคป่ะมองดูให้ดี subset คือเหมือนว่าไอตัวข้างหน้าเนี่ยไปเป็นภายใต้ตัวหลังคือไอเนี้ยต้องน้อยกว่านะหรือจะเท่ากันก็ได้เนาะแต่ทุกตัวในนี้จะต้องมีในนี้ด้วยเนี่ยคือแบบนายใหญ่อะไรเงี้ยต้องมีทุกอย่างที่ A มีโอเคไหมมองแบบง่ายๆเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันค่ะออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูล